เราจะมาเปิดกระป๋องเครื่องสำอางกันทีละคนมือลิ้นดุนฟันหน่อยเป็นลิ้นไปโทษในการปาดหนึ่งทีของกูกูทำทุกอย่างเลยถ้าสมมติว่ามึงแบบป้ายไปแล้วมันจะหลุดหมดเว้ยมึงต้องค่อยๆคอลเลกทีละอันเป็นเรื่องของความละเอียดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปนี้มันต้องมีคนรอคอยเพราะเขาอยากรู้มานานแล้วคืออย่างนี้มีคนหลายคนถามบอกว่าเปิดกระป๋องเครื่องสำอางให้ดูหน่อยใครใช้อะไรบ้างเอวีเดลูกมีใครอะไรมาเข้าเรื่องก็คือว่าวันนี้เราจะมาเปิดกระป๋องเครื่องสำอางกันทีละคนเลยซึ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอวีเดลูกเนาะถูกต้องเป็นเมคอัพที่เราใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันใช่ no sponsor มาควรจะเริ่มจากน้อยสุดหรือมากสุดก่อนน้อยสิอ่ะงั้นมึงเลยก็ต้องกูคุณก้อยคะคนใช้กระเป๋ายังไงอะไรยังไงอ่ะเป็นแบบนี้ Victoria's Secret ค่ะเพราะว่าซื้อกางเกงในถือเขาก็เลยแถมโอเคอ่ะแล้วก็เครื่องสำอางคุณมีอะไรบ้างคะไหนปกติของ Victoria's Secret มึงเคยทำไหมเนี่ยคอนเทนต์อะไรแบบนี้เนี่ยไม่เคยยากเกินไปคนสองไม่นี่อ่ะโอเคอ่ะเปิดออกมาอ่ะเปิดเฮ้ยของมึงเยอะจังวะอันนี้ของมึงเยอะสุดเลยนะเพราะว่าอ้าวเหรอคือกูแค่ยัดมันใส่ไว้อ่ะเอาตอบคอนแทคมา3อัน80,000 3,000กูแค่ยัดมันใส่ไว้อะมีอะไรบ้างเอาแค่ตามที่ใช้อะจะใช้รองพื้นต่อเมื่อต้องแต่งหน้าแบบจริงจังออกมาเท่านั้นไม่นอกนั้นคือไม่ใช้เลยเอาถ่ายรายการไม่ใช้เลยเอานี้โอเคคอนซีลเลอร์จากคอนซีลเลอร์ค่ะนิกจริงจริงมีนิกกับอีกอันนึงคือที่เป็นสีเหลี่ยมเป็นสีเหลี่ยมเออน่าจะนิกกับเมเบลีนที่ใช้บ่อยๆโอเคค่ะแล้วก็จะทาแค่โซนนี้นิดเดียวเสร็จปุ๊บง่ายมากชีวิตก็คือจะแปะอีกแก้มนี้ลงไปน้องแก้มก็จะแปะไปที่หน้าแบบนี้คือเป็นคนแต่งหน้าเร็วมากว่าขั้นตอนน้อยอ๋อแปะแก้มไปอะไรอย่างนี้แบบนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการภาวะนูสติกเนี่ยจะใช้ก็ได้หรือจะใช้ลิปสติกก็ได้วันไหนรีบๆอะเนาะวันไหนรีบๆก็สามารถใช้ได้หมดเสร็จปุ๊บอันนี้ดีนะคะ Fenty Beauty รีฮันนาอุ๊ยอันนี้อยากได้เอาไว้ทำไมคะทุกคนสีนี้นะคะเป็นการเฉดดิ้งหน้าที่ไม่โป๊ะนะคะขอลองให้ดูนะคะปกติเวลาเราเฉดกันใช่ไหมคะมันก็สามารถเหลือน้ำตาลไว้แบบเยอะแต่อันนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเร็วๆด้วยเนาะที่ดีมาอะไรเนี่ยปกติมึงเฉดด้วยหรอเฉดดิหน้าฉันอ้วนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เฉดเพราะเฉดก็จะสังเกตไว้ไม่ได้ใช้เยอะขนาดเออโทษนะมึงแพ้อะไรป่ะกูพูดจริงๆมึงแล้วเมื่อเราไปทาตาด้วยตอนเนี้ยหน้ามึงอะกูพยายามแบบเกลี่ยให้มันแบบว่าไปที่อื่นมือลองจิ้มดีมมือเชื่อมือลิ้นดุนฟันหน่อยเป็นลิ้นไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่ใช้ก็คือเนี่ยมี Fenty Beauty นะคะ okay. แล้วก็อันนี้ก็เป็น Fenty ที่ชอบใช้ไฮไลท์ซินนามอนคือเอาจริงๆปะกูไม่รู้มันไปทำอะไรแต่กูชอบมันทำอย่างเงี้ยมันคือไฮไลท์แหละมั้งแต่ว่าก็ทาตาได้ด้วยเออพวกมันทาตาได้อะอันนี้อุ้ยสีสวยใช่อันนี้ก็ใช้ Fenty Beauty คือทุกคนรู้ปะกูชอบรีฮันน่าอ๋อเหรอพี่ผลกระทบขนาดนี้เลยเหรอผิวฉันน่ะไม่ไปทางเกาหลีดูไม่ค่อยรู้กับฉันแต่ฉันรู้สึกว่ารีฮันน่าแต่งแบบเป็นสายฝอเครื่องสำอางเขาเหมาะกับผิวฉันโอเคซึ่งเฟนตี้อันนี้ก็คือจริงๆแล้วบางคนอ่ะบอกไว้เป็นเชดแต่กูทาแก้มเลยบางทีอ่ะมันเป็นสีน้ำตาลนะมึงกูทำให้ดูบนหน้ากูอ่ะมันไม่ได้รู้สึกมันจะดูเป็นสีส้มมันดูแดดแดดใช่ดูจะดูผมแดดเห็นป่ะเออดีว่ะเออว่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่บนแต่ถ้าไปอยู่บนผิวเธออ่ะมันจะแรงเกินไปใช่แต่ถ้าอยู่บนผิวว่าสีนี้เหมาะกับมึงจริงใช่แต่ถ้าบนควรใช้ควรเก็บไว้นี่นะคะถ้าใครผิวแบบ2 สีนะคะแนะนำตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นบลัชเลยที่ฉันใช้ก็เนี่ยค่ะสีจะต้องมีความแบบว่าส้มต้องชมๆหน่อยเออสีที่เหมาะก็ต้องเป็นสีสไตล์แบบว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์อันนี้ของอะไรคะThe Balm ค่ะสีสวิสดอทนะคะเออสีสวิสดอทนะคะหน้าก้อยนะหลักๆเลยคือตาจะใช้ทาร์ตซึ่งทาสีที่ใช้จริงๆอ่ะก็มีแค่น้ำตาลคือว่าพาเลทมีประมาณ25สีแต่สีที่ใช้จริงเนี่ยสีที่ก้อยใช้มันจะมักจะมีแค่แบบโทนน้ำตาลกับแบบชมพูบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสีที่ฉันทำเว้ยฉันจะแค่จุ่มน้ำตาลลงไปตรงนี้แล้วมากี่ตาอ๋ออย่างนี้เหรอแล้วก็มาว่าถามอุ้ยก็ดูสวยนะพอเหลือฉันก็มาทาคิ้วพอเหลือถัดไปฉันก็มาทาจมูกคืออ๋อคือมึงแบบพออีกวันทุกคนจะสังเกตว่าทำไมกูแต่งหน้าเร็วเพราะว่าในการปาดหนึ่งทีของกูกูทำทุกอย่างเลยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จปุ๊บก็ได้ขนตาของอะไรคะชูโอเคของชูอิมรานะคะซึ่งอันนี้บอกเป็นความรู้ว่าที่ดักขนตาแต่ละยี่ห้อเนี่ยความโค้งมนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเลือกยี่ห้อที่ความโค้งเหมาะกับตาเราเองนะคะมันจะทำให้เราดักขนตาได้สวยกว่าแล้วก็สุดน่าจะเหมาะแหละถามตัวเอง
ูไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการไม่รู้มาเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเออแล้วคือมึงทำอาชาราป่ะกูจะดัดรอบแรกโดยไม่ทาดักสดก่อนอ้าวเหรอใช่สิเขาก็ต้องดัดโดยไม่ทากันนั่นแหละอ๋อหรอแล้วไม่ต้องคิดว่าเป็นเทคนิคของเราหรือว่าเทคนิคอีกนี่ก็เป็นเทคนิคของเราเมื่อกี้ภูมิใจมากกูดัดโดยไม่ทาเสร็จปุ๊บทาแล้วหลายรอบไม่ดัดอีกหลายรอบเลยนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็กูว่าขนตาลงแล้วดัดอีกรอบเพราะฉันรู้สึกว่าเวลาขนตามันขึ้นไปตามันเปิดเพราะว่ากูหนังตาเยอะแต่เวลาที่มึงดัดขนตาตอนที่มึงปาดมาสคาร่าไปแล้วมึงต้องระวังขนตาหักนะเพราะว่ามันเหมือนขนตามันแข็งไปแล้วด้วยมาสคาร่าแล้วพอเราไปดัดอ่ะมันจะไม่โค้งแล้วนะมันจะกลายเป็นหักนะแต่ก็แล้วแต่มึงก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ตาดัดยังไงก็ไม่ขึ้นก็ถึงจะใช้อะไรนู่นซึ่งอะไรเนอร์เนี่ยสมัยก่อนเด็กๆเลยนะจะต้องกรีดตั้งแต่หัวแต่เมื่อโตขึ้นก็ได้เรียนรู้ว่าไม่เห็นอยู่ดีช่วงหลังๆคือกรีดแค่ปลายตาพอโอเคก็คือทำให้มันเข้มขึ้นก็จะทำให้มันเฉียวขึ้นถูกต้องก็นั้นแหละต่อไปสิ่งนี้เนี่ยด้านจากนัตตี้ก็พยายามทำให้มีด้านซึ่งสิ่งนี้มักจะลืมในการแต่งหน้าประจำวันมักจะทำไม่ได้แต่ถ้าอยากสวยหน่อยก็จะแต่จริงๆมันคือสิ่งเดียวกันรู้ป่ะแค่คนสีเหรอใช่มันคือไฮไลท์เหมือนกันนั่นแหละแต่นั้นไว้ทาตาโอเคอ๋อซึ่งมาสคาร่าใช้อันไหนจ๊ะเอางี้ขนตากูงัดยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ลองมาเมเบลีนอะโหดสุดละกูว่าสีเนี้ยกับตากูเอออันไหนนะหัวเทาเนี่ยขอใช้คำว่าที่ว่าหลับมึงต้องตื่นมันหนามันหนาแล้วมีความยาวเมเบลีนโหดจริงนะขอบอกก็คือมีหลายรุ่นขึ้นอยู่กับมีหลายรุ่นนะคะก็ละแม่หน่อยนะคะละแม่ไม่ว่างจริงจริงก็คือทาลงเบสปากให้ปากชุ่มชื้นก่อนลิปมันโอเคส่วนลิปก็คือเยอะมากกว่าแต่ว่าใหญ่จะยืมเพื่อนเพื่อนอันนี้เริ่มพกไปมึงมีเยอะอันนี้ก็ขี้เกียจเปิดจริงๆนะขอพูดเลยว่าสีนี้เหมาะกับคนผิวแบบก้อยนี่คือTCE ป่ะ TCE Smoke Rose ก็รู้จักสีนี้ครั้งแรกจากนัตตี้ใช่แต่ก่อนกูใช้ Smoke Rose ซึ่งก็รู้สึกว่า Smoke Rose กับก้อยเหมาะกันทาเป็นอย่างนี้นิดนึงเจ็ดแล้วก็ใช้นิ้วเนาะเจ็ดปุ๊บเบื่อปาดแก้มแม่งเลยทั้งหมดที่ลงมาตอนแรกก็คือจบด้วยสีนี้แหละใช่นี่ไงค่ะอะไรแบบนั้นหรือไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าเบาๆหน่อยก็ไปทางแบบว่า L'Oreal ก็จะสอบ L'Oreal ก็จะหลายอันเลยค่ะเฮ้ยอีกอันนึงเว้ยถ้าสมมติเป็นระดับพกพานะที่คือไม่สามารถพกเครื่องสำอางใหญ่เนี้ยเคก็เป็นอะไรที่ตาได้นี่ได้ไฮไลท์ได้ครบมากเป็นอีกอันหนึ่งที่คนแนะนำต่อไปค่ะคุณดรีมแอนด์พิชเชียร์ของดรีมก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางของดรีมนะคะเคยน่าจะเคยเห็นในเทปแบบเทปหนึ่งแล้วนั่นแหละเป็นกระเป๋านี้นะคะแล้วเปิดแบบนี้มันก็จะแบบมีที่เก็บของแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีแปรงตรงนี้ก็จะเป็นสัดส่วนหนึ่งแต่ว่าในนี้ก็จะคือเล็กๆทาครีมกันแดดก่อนนะคะคนห้ามลืมทาครีมกันแดดเด็ดขาดนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ Innisfree นะคะ My Concealer สี N21ก็คือทาใต้ตานะคะตัวเบอร์ไปเพราะว่าดิเป็นคนแบบใต้ตาดำเพราะว่าคุณเป็นภูมิแพ้เป็นมีแพนด้าใช่มีแพนด้าอะไรวะแล้วไปต่อเสร็จแล้วก็ลงคูชั่นใช้ฟันวาซูอยู่ค่ะตอนนี้แพ็กเกจจิ้งเป็น limited edition สี N021 เหมือนกันอันนี้ก็21ก็21นะคะ natural เป็นสีของข้อดีของคูชั่นคืออะไรวะมันฟินิชลุคด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งแล้วอะแล้วมันก็จะให้ผิวสกินที่แบบไม่แมทจนเกินไปอะไรอย่างนั้นอ่ะโอเคคอนซีลเลอร์เสร็จก็ปัดแก้มตอนนี้ใช้สีนี้คือดีมันก็จะเปลี่ยนเอเวอร์เรนลุคไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่านั้นแต่ว่าครั้งนึงก็ใช้นานอยู่แป้งของ Haku Hodo นะคะแล้วก็เป็นบรัชก็เป็น XO นะคะ406 Salty Caramel นะคะจริงๆก็มีความส้มๆนิดๆเออความส้มๆแต่ว่ากูมีบรัชเยอะมากๆแต่ว่าช่วงนี้ใช้สีอันนี้นะคะ1อันใช่นี่นะคะเป็นแบบชึบอันนี้นะคะสีของ Huda ทุกคนน่าจะแบบว่าเคยเห็นกันดีมกับตี้เนี่ยมีสีนี้ด้วยกันใช่แต่มันจะอยู่ในกระเป๋าก้อยบ่อยๆเพราะว่าก้อยขโมยอันนี้ของแบล็คของ Blush 2ก็คือใช้ทำปึ๊บๆก็คือทำให้หน้ามีมิตินั่นแหละใช่มั้ยใช่แล้วในระหว่างที่ดีมหานิดนึงนะคะอยากจะให้ดูค่ะว่าจริงๆแล้วที่ว่าเรียบร้อยเนี่ยก็หาจะเรียบร้อยไหมนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือเอาไว้แบนๆเลยคะเอาไว้เช็ดแปรงแบบว่าเขาเรียกว่ากูจะชอบแบบว่าทำความสะอาดแปรงเหมือนก่อนคลีนหัวก่อนทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้ก่อนอ๋อทำก่อนแล้วมันถูกเปลี่ยนไหมคะ
เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นบ้างเปลี่ยนบ้างแล้วเราอันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวกูทิ้งให้ค่ะอันนี้ในนั้นมึงอยู่อ๋ออันนี้ก็คือแบบเอาไว้แปะแต่ว่ากูไม่ค่อยได้ใช้หรอกอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากที่เธอบอกว่าเธอทาฟูล่าบินิเฟตเสร็จปุ๊บก็ปัดคิ้วด้วยนี่เมเบลีนเหมือนกัน Defy Alash เนี่ยสีเขียวเนี่ยก็ปัดคิ้วปัดคิ้วเสร็จปุ๊บทาปากปกติจะใช้ลิปบาล์ม Glossier นะคะ Birthdayมันจะมีแบบความเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็ทาลิปมันไปก่อนแล้วก็จริงๆอ่ะจะทาตั้งแต่ขั้นตอนนี้พร้อมกับครีมกันแดดเพราะว่าเป็นการแบบเตรียมไว้เตรียมปากไว้ปึ๊บดัดขนตาก็คือดัดขนตาธรรมดาใช่ของอะไรอ่ะของฮูจิอันนี้ตอนนี้ดัดขนตาเสร็จก็ทาปากใช้หลายอันเหมือนกันของมือแต่ตอนนี้ใช้ YSL นะคะสี216ปกติดิมทาปากก็ไปทาแก้มด้วยเวลาดิมจะทาก็คือทาเหมือนก้อยเลยก็คือทาแค่นี้นิดเดียวแล้วก็ใช้มือเอาแล้วก็ใช้มือเอาใช้มือเกี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นแก้มตลอดตอนนี้มึงต้องหยุดเติมแล้วขึ้นแก้มหน้าขึ้นแก้มหน้าขึ้นแก้มขึ้นตาแล้วนี้อ่ะเป็นไฮไลท์อ๋อเป็นไฮไลท์สีสวยนะจากอีลามัสก้าค่ะอันนี้คือวิโอเลตนะคะแนะนำมาก็ลงตรงนี้นี่มันก็จะถือว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่เยอะนะแต่ถ้าเป็นของมึงเดี๋ยวยาวละตอนนี้ใช่ไม่ยาวมือจริงของกูอ๋อนี่เริ่มพิตตี้เบาลงเยอะแล้วเพราะสมัยก่อนพิตตี้คัดตาเลยเออแต่ว่าหลังๆคือกูทำงานทุกวันแล้วมันเริ่มมีความขี้เกียจมากขึ้นเรื่อยๆคือมันแบบเออพอก็คือเก็บก่อนหาวิธีเลือกให้มันแบบสั้นที่สุดอ่ะเน่ให้ดูกระเป๋าพิตตี้เออขั้นตอนแรกกูจะลงด้วยคูชั่นก่อนชั้นวาซูเหมือนกันของกูคือ2223ประมาณเนี้ยของดิมมันจะออกชมพูของกูจะออกเหลืองๆต่อด้วยคอนซีลเลอร์กูรู้สึกว่าต้องใช้อันนี้ก่อนหมายถึงว่าลงสกินให้หมดก่อนแล้วค่อยคอลเลกต์เป็นจุดๆด้วยคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์บริเวณที่แบบมีจุดมีรอยมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้มกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่เหมือนกันนะว่าเออตาใช่สิก็จบสกินจบเฮ้ยพี่ถามเผื่อได้ปะถ้าเวลาเป็นสิวอะคอนซีลเลอร์แม่งเอาอยู่ปะวะอยู่นะรุ่นนี้ดีมากรุ่นนี้ดีมากกูใช้รุ่นเดียวกันคือรุ่นเดียวกับคนละสีแต่ทีนี้มีเทคนิคคือเวลาที่มึงพอมึงลงไปตามจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรอยถ้ามึงใช้แบบพับอ่ะมันจะหายไปเกินเลยมึงต้องใช้หัวแปรงที่มันเล็กๆค่อยๆเกี่ยแต้มๆๆๆแล้วมันจะกลบได้เนียนมากถ้าสมมติว่ามึงแบบป้ายไปแล้วมึงก็ใช้มือป้ายๆๆมันจะหลุดหมดเลยมึงต้องค่อยๆคอลเลกทีละอันทีละอันเป็นเรื่องของความละเอียดไม่เป็นไรจบผ่านไปอันนี้ไม่ได้ใช้หลุดไปกูแล้วไงต่อคะอันต่อไปก็คือบ๊อบบี้บราวน์เป็นไฮไลเตอร์สีพิงค์โกลนะคะไฮไลท์ก่อนเลยอ่ะใช่ก็คือเป็นเรื่องของสกินเนี่ยก็คือกูก็จะลงตรงนี้ตรงข้างแก้มตรงนี้ตรงนี้ตรงปลายจมูกนิดนึงแล้วก็เปิดตาทั้งสองข้างคือพิงโกลมันจะมีสีขาวกับสีชมพูใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าสมมติเป็นช่วงแก้มอ่ะกูจะลงวนให้มันเปื้อนทุกสีแต่ถ้าเป็นตรงเปลือกตากูจะใช้แต่สีชมพูมันเอาหลายสีในนั้นโอเคแค่นี้เสร็จปุ๊บทาคิ้วด้วยรีไฟล์ค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วกูก็ใช้คู่กันอ่ะจิ้มลงไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นมาวาดมันจะให้ขนคิ้วที่แบบไม่หนักเกินไปเหมือนดินสอโอเคมันจะเบาๆเนื้อมันเนียนๆแต่ไม่ให้มันกูให้ตังค์มึงไปซื้อแค่จะอ่างกูได้ปะคือโยนตังค์ไปไม่มึงก็จะไม่รู้ที่เหมาะกับมึงเออกูเพราะว่ากูก็ศึกษาหน้าตัวเองมาสักพักนะก่อนจะได้พรุ่งนี้อ่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็คือปัดคิ้วนิดนึงให้คิ้วมันตั้งด้วยอันนี้เวลามึงปัดอ่ะมันจะทำให้ขนคิ้วมึงดูเยอะขึ้นเพราะเขาผสมไฟเบอร์รุ่นนี้คือดีมากเติมคิ้วด้วยถ้ากูคิ้วเยอะอยู่แล้วล่ะมึงไม่ต้องใช้มึงไม่ควรใช้อันนี้มึงใช้เป็นสีใสแบบนี้มึงใช้เป็นสีใสแบบนี้พอตอนเนี้ยก็คือบำรุงคิ้วกับทำให้คิ้วตั้งเฮ้ยบำรุงคิ้วด้วยหรอใช่ของ Intuit นะคะอันนี้เป็นทำให้เหมือนแบบขนคิ้วสุขภาพดีแล้วก็ทำให้คิ้วตั้งด้วยเลิศมากอ่ะแต่กูไม่ค่อยได้ใช้นะอุ๊ยๆขอถ้าไม่ได้ใช้อ่ะใช้แต่ไม่ได้ใช้บ่อยใช้บ่อยแล้วก็เหมือนกันก็คือฟูล่าจากเบเนฟิตรุ่นเดียวกับไอดีก็คือมีลงข้างแก้มบ้างนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยลงบ่อยละเพราะว่าทำให้หน้าดูหนักโอเคเสร็จปุ๊บอุ๊ยทาร์ตเหมือนกันทาร์ตก็คือจะใช้สังเกตว่ากูจะใช้แค่2สี3สีจริงๆแล้วอ่ะ okay. คือกูจะลงตาล่างอ่ะด้วยสีนี้ไม่ก็สีนี้เหมือนทำให้ขอบตามันชัดขึ้นนิดนึง okay. แล้วก็ค่อยวาดหางตาด้วยสีน้ำตาลเข้มวาดเหมือนมันโอเคดัดขนตาด้วยชูอันนูระอุ้ยเพราะว่าเข้ากับความโค้งตากูที่มันมากที่สุดปัดมาคาร่าหลายรุ่นมากเลยแล้วต่อวัน2 อันเนี้ยเป็นยี่ห้อ Essence okay. ความดีของมันคือมันกันน้ำดีมากเหมือนกันแบบไงก็ไม่หลุดอ่ะไปเที่ยวทะเลล้างยากเราต้องลองไหมอ่ะเราต้องลองไหมให้รู้ว่าไม่เป็นไรอันนี้วันนี้ไม่ได้ใช้รุ่นนี้นะใจเย็นๆแต่ว่าปกติกูก็จะไม่ค่อยใช้เพราะมันล้างยากกูก็จะใช้เมเบลีนบ้างในบางครั้งวันสบายๆเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นเมเบลีนอันนี้คืออะไรวะมันเป็นรุ่นที่มาจากอเมริกามึงต้องสั่งซื้อในร้าน IG อ๋อมึงต้องเป็น import นะจ๊ะคือในไทยไม่มีไม่มี
โอเคเราไม่ต่อกอซีคือเป็นแบรนด์ที่กูชอบบลัชเขามากเพราะว่าสีมันเยอะมากเว้ยแล้วก็สีอันเนี้ยเป็นสีที่กูชอบมากมันทำให้หน้าดูแบบฉ่ำแบบบ่มแดดอ่ะก้อยลองมันจะแดงแดงเรื่อยๆแต่ว่าแตะน้อยมากนะกดนิดเดียวพอนะก้อยเพราะว่ามันเข้มมากอุ้ยบอกให้กดนิดเดียวพอดีแบ่งกันสิมึงแตะน้อยเลยแต่เบาๆแบบเบามากแค่นั้นแหละประมาณอย่างนั้นเราใช้มือแบบอย่างเงี้ยอ๋อเออดีว่ะแต่ที่ใกล้นี้แล้วมันก็เกลี่ยแบบแล้วมันก็ไม่เกลี่ยยากในดีมึงแพ้กุ้งแล้วเนี่ยแล้วก็ลิปสติกแล้วมึงจบจริงๆใช้หลายสีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่ใช้คือนี่ค่ะ CCD สีชื่อ221 Mellow Flower ประมาณเนี้ยจบนั่นแหละก็คือปกติที่พวกเราไปเที่ยวกันนะคะเราก็จะได้แลกกันใช้เครื่องสำอางทุกอย่างลองนี้หน่อยลองนั้นหน่อยแหละอุ้ยคิดถึงช่วงนั้นที่เราไปเที่ยวกันจริงเวลาไปเที่ยวเวลาตื่นมาแต่งหน้าใครตื่นก่อนอ๋อตีตีต้องเทคพามเพราะมีหลายโปรเซสไม่ใช่ว่าเสียตลาดนะคะคือกูใช้เวลานานคนดูเอางี้มึงว่าเราจะได้ไปเที่ยวอีกเมื่อไหร่ใช่พอช่วงนี้ทุกคนห้ามไปเที่ยวไงมึงกูว่าหลายๆคนคงคิดถึงการไปเที่ยวกันแบบใจจะขาดแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันไปไม่ได้จริงเราก็ต้องร่วมมือกันเพื่อแบบรักษาใช่ให้สถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นคลายอะไรแต่ว่านอกจากเราร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายทางนะคะที่เขามีหน้าที่อะเนาะแต่ว่ามันมีจุดนึงอะที่เราแบบเสกไปเรื่อยๆอะแล้วมันก็จะเจอภาวะแบบสมองแลกคุณจะทุกคนอันนี้ก็แนะนำวิธีนึงซึ่งคิดว่าไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็จะทำให้ทุกคนอาจจะเครียดน้อยลงรีแลกซ์สมองคือเข้าไปที่โฟโต้อัลบั้มคือเหยื่อนย้อนเข้าไปดูรูปแรกเพื่อนก็นั่งไล่ดูไปเรื่อยๆเว้ยแล้วมันก็จะเห็นโมเมนต์ว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเราไปเจอใครมาบ้างสมัยก่อนเราเคยมีชีวิตแบบไหนนะสมัยที่แบบไปเรียนได้หรือไปอยู่มหาลัยรีแลกซ์อย่างหรือว่าสมัยไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความทรงจำที่ดีๆนั่นแหละบางทีแบบว่านะวันนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันการที่เราไปย้อนดูรูปมันก็อาจจะทำให้เราได้แบบรีคอร์ดถึงโมเมนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอนาคตมันยังไม่รู้ไงว่ามันจะทำอะไรได้บ้างแต่อดีตที่มันเคยมีสุขมันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถไปเอาเมมโมรีนั้นมาได้ก็เลยมีอะไรมาแนะนำอะไรคะอะไรอ่ะอยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมแคมเปญ The Best Selfie in Thailand อยากให้ทุกคนลองกลับไปคนรูปเก่าๆของเราหารูปเซลฟี่ที่เราเคยไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเป็นรูปเซลฟี่ที่เราสึกว่าเอ้ยมันมีคุณค่ากับเรามันแบบน่ารักที่สุดหรือว่าประทับใจที่สุดอะไรก็ได้เลยมุกไหนคุณจะตีลังกาอยู่สักที่นึงก็ได้แบบใหม่ก็ได้เลยค่ะเอามาส่งประกวดการวิธีการส่งประกวดก็คือโพสต์ลงใน Facebook หรือ Instagram ของเราเองใช่แล้วก็แชร์อะไรนะ Instagram พอลงรูปเสร็จก็เขียนบรรยายสั้นๆนะคะแล้วก็ติด Hashtag The Best Selfie in Thailand ค่ะทุกคนอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะคะต้องนั่นแหละค่ะเขาจะได้เข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยรูปนี้มันปังจริงๆว่ะใครจะเป็นผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะคนที่ชนะเนี่ยจะได้ลุ้นรับรางวัลมากมายพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากคุณว้าวชนะสิเสียงสองหัวใจของพวกเรายังไม่หมดเลยเท่านี้ยังได้สิทธิพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวในโครงการนะคะจองก่อนเที่ยวทีหลังคือจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ว่าสิทธิการเที่ยวเนี่ยถึง31ธันวาคมเลยใช่แต่ว่าก็ดูตามสถานการณ์ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ได้ก็คือเขาน่าจะมีการเลื่อนเดี๋ยวค่อยติดตามได้เรื่อยๆนะคะถูกค่ะแต่ว่าได้สิทธิพิเศษมากมายแน่นอนมีทั้งส่วนลดที่พักอากูด้าค่ะส่วนลดตั๋วเครื่องบินจากไทยสมายค่ะแล้วก็ส่วนลดรถเช่านะคะจาก Avis ค่ะในโครงการ The Best Selfie in Thailand นะคะก็ถือว่าสิทธิพิเศษเยอะมากใช่แล้วสามารถส่งรูปไปประกวดได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่13สิงหาเลยแล้วเขาจะประกาศผลเนี่ยวันที่17สิงหาใช่แล้วย้ำกติกาว่าต้องเป็นสถานที่ในประเทศไทยนะคะถูกต้องค่ะแล้วไปการเซลฟี่นะจ๊ะทุกคนนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook และ Instagram The Best Selfie in Thailand นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนก็ขอไปใช้ชีวิตในบ้านคนเอาจริงนะช่วงนี้ด้วยความที่มันทำคอนเทนต์ไม่ได้ใช่ไหมเสนอกันมาหน่อยได้ไหมคะอยากดูอะไรเพราะว่าเราไปอัพปุ้งจงเราจะออกไปเจอแขกรับเชิญเขาก็กลัวเราแล้วเราก็กลัวเขาสมกึกสมกักกันสิมีคนนึงเสนอคอนเทนต์มาว่าเขาอยากเห็นแบบเรารวบรวมรีแอคชั่นตั้งแต่เทปหนึ่งจนถึงเทปเนี้ยที่แบบตลกจริงหรออันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเป็นหน้าที่ตัดต่อแล้วก็ต้องมีคนตัดต่อต้องจ่ายตังค์กูว่าเราตัดต่อเกลียดเราอันนั้นเรื่องนึงแต่ทีนี้อยากเห็นคอนเทนต์อื่นอยากเห็นเราทำอะไรที่เป็น3คนอ่ะสมมติว่าในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้ที่เราแต่คอนเทนต์เมื่อกี้ก็ดีนะอ่ะแปะไว้1ก็ใครมีไอเดียอะไรน่าสนใจอยากนำเสนอพวกเรานะคะก็ฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยพวกเราจะแบบดูแล้วก็พิกอัพไอเดียดีๆมานะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะฝากช่องกันนาตีดีมด้วยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนฝากช่องด้วยนะคะ Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งก้อยใช่กดกระดิ่งด้วยนะก้อยนาตีดีมค่ะแล้วมีเพจ Facebook
ของใครก้อยเวนหวังเนตตี้เวนหวังไปกดไลค์กดแชร์กันใช่ไหม